แนะนำ10ซีรีส์จีนใหม่น่าดูในปี2023เนื้อเรื่องสนุกน่าติดตามมีหลากหลายแนวและไม่ควรพลาดในปีนี้ช่วงนี้กระแสของซีรีส์จีนกำลังมาแรงมากๆอยู่หลายเรื่องถึงแม้ว่าจะมีหลายตอนให้ดูกันได้ยาวๆหลายชั่วโมงแต่ก็ด้วยเนื้อหาที่สนุกน่าติดตามจึงทำให้หลายๆคนที่ดูแล้วก็ติดกันงอมแงมและด้วยกระแสจากเหล่าคนดังหรือบนโซเชียลที่พร้อมใจการลงเรื่องราวการรับชมซีรีส์จีนข้ามคืนไม่ได้หลับนอนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนหันมาสนใจซีรีส์จีนกันมากขึ้นกว่าเดิมจากที่มีคนดูเยอะอยู่แล้วส่วนช่องทางการรับชมในแต่ละเรื่องที่ฮิตนั้นก็มีหลายแพลตฟอร์มแต่ส่วนใหญ่เรื่องที่สนุกก็จะมีให้ดูบน VTV Youku ไอฉียี่เป็นส่วนใหญ่โดยเรื่องที่เข้ามาใหม่ในปี2023นี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าดูเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เรื่องใหม่นี้ก็ยังเป็นซับไทยกันมากกว่าเพราะยังไม่มีคนพากย์นั่นเองเดี๋ยววันนี้ทางเราจะมาแนะนำ10ซีรีส์จีนใหม่ที่น่าดูในปี2023เรื่องที่มีเนื้อเรื่องสนุกน่าติดตามมีครบหลากหลายแนวและไม่ควรพลาดในปีนี้เลยอันดับที่1จันทราอัสดงเริ่มต้นการที่ซีรีส์จีนใหม่ในปี2023ที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่พูดถึงบนโซเชียลกันเยอะมากๆด้วยเรื่องราวที่สนุกน่าติดตามโดยเรื่องนี้เป็นเนื้อหาแนวย้อนยุคจากเรื่องราวของฐานไถจิ้นราชามารที่มีอำนาจและพลังเหนือทุกสำนักจนอาจเป็นยุคที่ทำให้โลกถึงคราวอวสานได้เลยทีเดียวและก่อนที่ทุกอย่างจะสูญเสียไปมากกว่านี้เหล่าเซียนจึงได้ส่งตัวหลี่ซูซูลูกสาวของหัวหน้าพรรคเหิงหยางที่ได้ย้อนเวลากลับไป500ปีก่อนและเข้าไปอยู่ในร่างของเย่ซีอู้ลูกสาวของแม่ทัพในตระกูลเพื่อที่จะเข้ามาหยุดยั้งเรื่องราวในอนาคตเกี่ยวกับฐานไถจิ้นก่อนหน้าที่เขาจะกลายไปเป็นจอมมารแต่ในระหว่างที่ทำภารกิจอยู่นี้เองก็ได้เกิดเป็นเรื่องราวความผูกพันที่มิอาจห้ามได้อันดับที่2แอบรักให้เธอรู้ซีรีส์จีนใหม่ในปี2023เรื่องต่อมานี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและกำลังมาแรงมากๆอีกเช่นกันจากการรอคอยอย่างเนิ่นนานจากที่มีภาพนักแสดงเอกเผยออกมาอย่างเฉินเจ๋อหยวนและเจ้าลู่ซือนั่นเองเรื่องราวนั้นได้พูดถึงตัวของซางจื้อเด็กสาวที่แอบรักเพื่อนสนิทของพี่ชายของตัวเองนั่นก็คือต้วนเจียเสาหวีที่มักจะมาเล่นที่บ้านกับพี่ชายเธอบ่อยๆซึ่งตัวของต้วนเจียเสาหวีก็มีอายุมากกว่าเธอถึง7ปีเลยทีเดียวแต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างจึงทำให้ทั้งคู่ได้ขาดการติดต่อกันไปช่วงหนึ่งจนกระทั่งซางจื้อเรียนจบมัธยมก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองทำให้โชคชะตาของทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและในครั้งนี้เองก็ทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งมาร่วมเอาใจช่วยและลุ้นไปด้วยกันได้เลยอันดับที่3รักนำทางไปหาเธอซีรีส์จีนใหม่ในปี2023เรื่องต่อมานี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักวัยเรียนมีความโรแมนติกและความสนุกจนติดท็อป10ของยูกุเลยโดยเรื่องราวนั้นได้เล่าถึงตัวของซูใจใจเด็กสาวธรรมดาที่เรียนวิชาอื่นไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเธอนั้นเก่งภาษาอังกฤษในขณะที่จังลู่รางเด็กหนุ่มสุดฮอตที่มีดีไปทุกด้านทั้งการเรียนและกีฬาแต่ว่าดันไม่เก่งภาษาอังกฤษและเมื่อซูใจใจได้พบกับเขาเธอก็ตกหลุมรักทันทีและก็พยายามเข้าถึงตัวของจางลู่รังด้วยการเข้าไปติวให้ในวิชาภาษาอังกฤษที่ตัวเขานั้นไม่ถนัดอยู่พอดีและกับการที่ให้เขานั้นช่วยติววิชาอื่นๆที่เธอไม่ถนัดให้แทนนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของคนอื่นๆในชีวิตวัยเรียนและความรักของทั้งสองที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นด้วยอันดับที่4อิมซีหิมะเจ้าดินแดนมาดูต่อกันที่ซีรีส์จีนใหม่ในปี2023เรื่องนี้ที่เคยทำเป็นแบบอนิเมชันมาก่อนในชื่อไทยชื่อเดียวกันนี้เลยเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าในปีนี้ก็ได้ปล่อยเวอร์ชันซีรีส์แบบยาวๆให้ดูกันบ้างโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตงป๋อเสี่ยอิงที่อาศัยอยู่ในเผ่าเซี่ยบนดินแดนอินซีหิมะแต่เมื่อเขาอายุได้8ปีม่อหยางเชิญผู้ที่เป็นพี่ชายของแม่เขาถูกจับตัวไปและพ่อของเขาก็ถูกสังหารลงทำให้เขาเริ่มฝึกวิชาตั้งแต่นั้นเพื่อ
ังจะไปพาแม่ของเขากลับมาจนเวลาผ่านไปนานถึง10ปีก็เกิดเรื่องราวที่ทำให้เขาได้รับพลังปราณต่อสู้ขึ้นจากอัศวินวายุที่ไม่เคยมีมาก่อนจนกระทั่งเขาได้เจอกับอีจิ้งชิวที่เข้ามาช่วยระหว่างการต่อสู้และร่วมมือกันจนชนะมาได้แต่ถึงแม้เขาจะหาที่อยู่แม่เจอก็ยังสู้ม่อหยางเชิญไม่ได้เขาจึงต้องฝึกฝนต่อที่สำนักเดียวกับอีจิ้งชิวจนมีเรื่องราวมากมายให้ติดตามกันอันดับที่5สยบรักจอมเสเพลซีรีส์จีนใหม่ในปี2023ที่ได้ทั้งคะแนนสูงและได้รับความนิยมมากเพราะมีเนื้อหาแนวคอมเมดี้โรแมนติกที่สนุกมากเรื่องหนึ่งในปีนี้เลยเรื่องนี้ได้พูดถึงแขวนต้าหลงที่ต้องการความเกี่ยวดองกับตระกูลกู้ที่ร่ำรวยด้วยเหตุผลทางการเงินและจะให้แต่งงานกับองค์หญิงท่านกู้บูหยินจึงได้ร้อนใจอยากให้ลูกชายอย่างกู้จิ๋วซือรีบแต่งงานขณะเดียวกันกู้จิ๋วซือที่ได้เจอกับอิ๋วอี้หรูที่เขานั้นตามแกล้งเธอจนกระทั่งหลุดปากไปบอกรักเธอเพราะอยากแกล้งแต่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและได้ออกหนังสือสู่ขอและพร้อมแต่งงานกันอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ตัวของกู้จิ๋วซือเองก็พยายามทำทุกทางเพื่อให้เธอหย่าโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเขาได้มอบสิทธิ์ให้เธอจัดการเขาได้ทุกอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามดูกันได้เลยอันดับที่6ตำนานเลือดฟินิกซีรีส์จีนใหม่ในปี2023ฟอร์มใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูงควบคู่มากับสยบรักจอมเสเพลเรื่องก่อนหน้าเลยแต่ว่าเรื่องนี้จะออกแนวแฟนตาซีโรแมนติกหน่อยว่าด้วยเรื่องราวของเว่ยจื้อผู้ที่เป็นหงเพลิงกลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งแต่ว่าชีวิตกลับไม่ได้ดีอะไรเลยแถมยังโดนเรียกว่าเป็นตัวซวยอีกต่างหากแม้กระทั่งแม่เธอยังกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้พ่อและปู่เสียชีวิตทำให้ต้องเดินทางออกมาจากเมืองเป็นสาวใช้อีกด้วยจนเธออายุ16ปีก็ได้เข้าไปสอบจนได้เข้าไปเรียนในสำนักศึกษาไปลู่รวมไปกับลูกหลานขุนนางทั้ง18คนอีกด้วยที่นี่เองทำให้เธอได้พบกับเหี่ยวเย่ผู้เป็นอาจารย์ของสำนักที่ความจริงแล้วเขาก็คือสุริยเทพจากสวรรค์ที่ปลอมตัวมาหาหงเพลิงและจะควบคุมให้อยู่ในอานัตของสวรรค์แต่เมื่อทั้งคู่อยู่ใกล้กันมากเกินไปทำให้หลงรักเธอไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ทั้งคู่จะได้รักกันหรือไม่ต้องไปติดตามดูกันได้เลยอันดับที่7สืบคดีลับยอดอัยการหญิงต่อเนื่องกันด้วยซีรีส์จีนใหม่ในปี2023เรื่องราวที่เกี่ยวกับแนวสืบสวนและกฎหมายที่น่าดูเหมือนกันโดยเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของอันนีหญิงสาวนักศึกษาในด้านกฎหมายที่ไต่เต้าตัวเองด้วยความลำบากจนได้ขึ้นมาเป็นอัยการหญิงแนวหน้าพร้อมกับงานอีกมากมายจนเธอนั้นได้เข้าไปทำงานเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เธอนั้นพยายามหาตัวบงการมาตลอด2ปีโดยมีเหิงลู่หยวนตำรวจหนุ่มฝ่ายสืบสวนที่เข้ามาช่วยเธอในการไขคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และค้นหาผู้บงการใหญ่ทั้งอาชญากรรมไซเบอร์และเรื่องต่างๆที่ทั้งคู่ต้องเจอกับปัญหาที่เกินกว่าจะคาดเอาไว้ใครชอบแนวสืบสวนแบบนี้ต้องดูเลยอันดับที่8พบรักที่ปลายสัญญาซีรีส์จีนใหม่ในปี2023แนวโรแมนติกดราม่าที่มีน้องหมาน่ารักน่ารักในเรื่องด้วยเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับจิ้นฉือชวนหนุ่มนักดับเพลิงที่ทุ่มเทให้กับงานเป็นปกติโดยเขานั้นได้นำสุนัขค้นหาพร้อมกับทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และเขาก็ได้ช่วยสวีไหลเด็กสาวที่ถูกซากทับไว้ได้จนกระทั่งผ่านไป10ปีสวีไหลก็ได้กลับมายังจีนอีกครั้งในอาชีพนักข่าวและยังเป็นครูฝึกสุนัขอีกด้วยซึ่งในรอบนี้ที่กลับมาเธอก็ได้เจอกับจิ้นฉือชวนอีกครั้งเธอจึงได้บอกรักกับเขาไปตรงๆแต่ว่าจิ้นฉือชวนนั้นยังคงยึดมั่นในหลักการทำงานของตัวเองจึงได้ปฏิเสธเธอออกไปรวมถึงปมในอดีตที่เขามีด้วยแต่สวีไหลก็ไม่ได้ยอมแพ้จนได้ทำงานร่วมกันความรักของเธอจะสมหวังหรือไม่ต้องไปติดตามกันอันดับที่9จังหวะหัวใจกลายเป็นของเธอซีรีส์จีนใหม่ในปี2023เรื่องต่อมาเป็นเรื่องราวโรแมนติกดราม่าที่เป็นเรื่องรักเน้นๆของท่านประธานกู้อี้
หนุ่มประธานนักธุรกิจกับเฉียวจิ้งเลขาสาวที่ทำงานร่วมกันในบริษัทซึ่งทุกคนที่มองทั้งคู่ก็เห็นว่าเป็นความสัมพันธ์แค่ในเชิงธุรกิจและการงานเท่านั้นแต่ในความจริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้มากว่า3ปีและด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนี้เองที่กู้อี้ต้องการจะปกปิดเอาไว้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าเขาคิดแค่ว่ายังไม่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครแต่ความลับของทั้งคู่พร้อมกับความสัมพันธ์ที่ดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เฉียวจิ้งนั้นเจ็บปวดมากขึ้นเธอจึงได้เริ่มจะตัดใจจากเขาโดยที่เธอเองก็ไม่ได้เสียใจอะไรแล้วแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูกันอันดับที่10ล่าหัวใจมังกรปิดท้ายกันด้วยซีรีส์จีนใหม่ในปี2023เรื่องที่ดูสนุกน่าติดตามอีกหนึ่งเรื่องโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องย้อนยุคแฟนตาซีที่ได้เล่าถึงเทียนเย่ามังกรที่ถูกหักหลังโดยคนรักอย่างซู่อิงเพื่อลอบสังหารถอดกระดูกมังกรออกในงานแต่งของตัวเองเพื่อต้องการเกล็ดไปทำชุดเกราะให้คนรักตัวจริงและผนึกเขาเอาไว้ในครั้งนั้นเองที่เขาปล่อยพลังออกไปแต่ว่าดันไปโดนเยี่ยนหุยจนทำให้ชะตาชีวิตของเธอนั้นยืนยาวขึ้นผ่านไป20ปีเยี่ยนหุยที่หาเลี้ยงด้วยการจับปีศาจก็ได้บังเอิญเจอกับเทียนเย่าซึ่งเขาเองก็รู้ว่าเธอมีพลังของเขาอยู่จึงได้ลักพาตัวนางไปเพื่อบอกความจริงและนางก็ไปช่วยนำกระดูกมังกรกลับมาให้ด้วยแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังให้เธอช่วยตามหาส่วนอื่นๆที่ถูกผนึกให้ด้วยการเดินทางของทั้งคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้น